ครับผมกับคณาวุฒินะครับวันนี้ผมก็มาถ่ายเกลอาบน้ำกับทางอีโปรเช่ครับผมส่วนตัวเนี่ยผมกับอีโปรเช่เนี่ยเคยร่วมงานกันมาแล้วแต่ว่าเป็นอีเวนต์ครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเรามาเซ็นสัญญาเป็นพรีเซนเตอร์กันก็ต้องขอขอบคุณอีโปรเช่ครับที่ไว้ใจให้ผมได้มาเป็นพรีเซนเตอร์ในตรงนี้นะครับแต่ว่าวันนี้ก็อาจจะร้อนนิดนึงแต่ว่าสู้ตายครับผมตอนนี้เราก็ถ่ายเซตแรกเสร็จไปแล้วเดี๋ยวเราไปรอดูนะครับว่าเซตแรกจะออกมาเป็นยังไงเนี่ยตามได้นะครับชอบลุคไหนล่ะครับก็ไม่ต้องถามแล้วแหละครับตอนนี้ก็ใส่ลุคนี้อยู่ครับนั่นก็คือเซตสุดท้ายก็คือเซตที่ได้ลงอ่างอาบน้ำนั่นเองโอ้วันนี้อากาศจะค่อนข้างร้อนนิดนึงพอเราได้ลงอ่างแล้วกระปี้กระเป๋าเลยครับ